จากร้อยสู่ร้านวันนี้นะคะเราพาไปดูกระแสความนิยมในอาหารโฮมเมดหรือว่าอาหารทำใหม่เพื่อสุขภาพค่ะซึ่งเกิดขึ้นแม้กระทั่งนะคะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะซึ่งหลายคนมองว่าเป็นอาหารจังฟู้ดค่ะเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรวมไปถึงวัตถุดิบกรรมวิธีการทำเพื่อให้น่ารับประทานพร้อมทั้งมีคุณค่ามากขึ้นรวมไปถึงรูปแบบการขายแบบฟู้ดทรัคค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะเกรดพรีเมียมจุดเด่นเน้นใส่ใจในวัตถุดิบตั้งแต่ซอสทำเองรสชาติหลากหลายรวมไปถึงแป้งชาโคลตัวเนื้อวัวหมูและผักที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจนกลายมาเป็น On The Road BKK ตั้งขายทำสดกันบนรถฟู้ดทรัคไอเดียเก๋สีสันสะดุดตาจุดจอดรถขายประจำอยู่ในย่านสีลมแล้วก็ทองหล่อด้วยระยะเวลาไม่ถึงปีแต่ได้รับผลตอบรับอย่างดีในงานจัดเลี้ยงตามอีเวนต์กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสความนิยมคนรักสุขภาพที่ชอบอาหารแบบโฮมเมดค่ะเนี่ยแล้วสามีเขาดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไปเห็นฟู้ดทรัคที่อเมริกาเขาบอกเฮ้ยนี่น่าสนใจนะน่าทำตรงนี้อะไรเงี้ยนี่ออนก็เลยคิดว่าเออก็ดูสนใจแล้วพอดีลูกสาวคนโตอยู่ที่อเมริกาด้วยคุณพ่อกับลูกสาวคุยกันก็บอกแดดดี้ทำเลยที่อเมริกาดังมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะทำรูปแบบไหนกันอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็ปกติแล้วออนทำร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมฮะด้านอาหารอเมริกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีทั้งสเต็กอาหารทั่วไปเป็นของยุโรปด้วยสตูทุกอย่างอาหารแล้วก็อาหารเม็กซิกันด้วยส่วนทำด้านนี้มาประมาณร่วม30ปีแล้วเราจะชำนาญด้านอาหารแล้วพอดีเบอร์เกอร์เราก็มีอยู่ในร้านด้วยแล้วลูกค้าก็ชอบทั้ง7เมนูหลักของร้านนะคะตอบโจทย์ลูกค้าคนเมืองที่ใช้ชีวิตเร่งรีบแต่อยากทานอาหารที่หลากหลายไม่จำเจอย่าง Cajun Burger ที่มีสูตรเด็ดด้วยผงหมักเนื้อเครื่องเทศนำเข้าถึง13ชนิดหรือ BKK Burger รสชาติแบบไทยๆเพิ่มระดับความเผ็ดได้ตามใจชอบราคาต่อชิ้นนะคะอยู่ที่100ถึง300บาทกลุ่มลูกค้ามีทั้งไทยแล้วก็เทศค่ะโดยคุณออนเจ้าของร้านชี้ว่าทำเลที่จอดรถขายเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะเพราะฟู้ดทรัคแม้จะสะดวกในการขายแล้วก็เคลื่อนย้ายแต่ไม่ได้ขายได้ในทุกช่วงเวลาอย่างช่วงอากาศที่ไม่เป็นใจต้องปรับเปลี่ยนด้วยการให้ลูกค้าโทรสั่งและเดลิเวอรี่ตามบ้านค่ะครั้งแรกที่ไปเห็นนะคะเห็นที่ทองหล่อเห็นคนต่อคิวกันอยู่ช่วงเย็นๆเราก็เลยแบบอยากลองบ้างเพราะว่าเราเคยเห็นในหนังอ่ะมีเอลเจฟอะค่ะแล้วก็เราบอกว่าเฮ้ยอยากลองร้านแบบนี้บ้างนี้พอไปลองแล้วแบบชอบอะไรอย่างนี้แล้วพอรู้ว่าเขามาเปิดที่นี่ก็เลยมาตามมาทานที่นี่ด้วยอะค่ะปกติอะค่ะแตกต่างจากที่อื่นคืออย่างเวลาเราไปทานที่เป็นแฟรนไชส์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบแห้งอะแล้วก็ไม่นี่แล้วคือตัวเนื้อของเบอร์เกอร์ค่ะที่นี่เขามีความชุ่มฉ่ำแล้วก็คือเราได้เนื้อสัมผัสของไอ้ตัวเบอร์เกอร์แบ็คเบอร์เกอร์ค่ะมันเป็นชาโคอ่ะมันช่วยแบบระบบย่อยของเราด้วยถามเรื่องความนิยมของคนไทยในการทานเบอร์เกอร์ปัจจุบันนี้มองว่าแบบเยอะขึ้นหรือยังจริงคนไทยทานเบอร์เกอร์เยอะขึ้นนะคะถ้ามองว่าเดี๋ยวนี้ร้านเบอร์เกอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเบอร์เกอร์ที่มันมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเนี่ยไม่เยอะเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างเบอร์เกอร์ที่เป็นชาโคเนี่ยน้อยร้านมากที่จะทำส่วนมากจะเป็นแป้งธรรมดาเมื่อเปิดขายมาได้เกือบปีนะคะทุกอย่างเริ่มคงที่และมีกลุ่มลูกค้าประจำคุณออนวางแผนเพิ่มรถขายเบอร์เกอร์เพื่อกระจายจุดขายได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ต่างจังหวัดคุณออนก็อยากให้ลูกค้าได้ลองทานเบอร์เกอร์เน้นคุณภาพที่การันตีว่าไม่ใช่อาหารขยะเช่นกันสำคัญที่สุดวัตถุดิบในตัวเนื้อตัวของเราเนี่ยเบอร์เกอร์ต้องคงที่คุณภาพต้องคงที่ถ้าเกิดเราตอนนี้ออนกำลังทำด้านไม่อยากเรียกแฟรนไชส์นะเป็นแบบว่าหาผู้ช่วยมาช่วยกันจำหน่ายสินค้าอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยแต่ออนเป็นคนผลิตออกมาใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมาสำคัญในตรงที่เขาย่างตัวบนเตาเนี้ยแหละแล้วเพราะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มารับของออนไปเนี่ยออนจะต้องเทรนเขาก่อนมาจนแน่ใจแล้วว่าสามารถปล่อยให้เขาอยู่ในลำพังได้ทั้งนี้นะคะคุณออนเล่าถึงแผนธุรกิจทำเลที่ขายบนถนนสีลมนอกจากร้าน On The Road BKK ก็อาจมีฟู้ดทรัครูปแบบอื่นๆมาเปิดขายช่วงเย็นหลังเลิกงานเพิ่มทางเลือกให้คนรักอาหารค่ะแต่ในส่วนของคุณออนย้ำนะคะว่าต้องปรับสูตรตลอดเวลาเพื่อให้ถูกปากลูกค้าซึ่งแม้ต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้างสูงแต่เมื่อนักชิมถูกใจก็ถือว่าเป็นความสุขหนึ่งของคนทำอาหารค่ะ
จตุพรอัธยโคถ่ายภาพวรุณวรรณวราศิลป์ True for You รายงาน